เป็นหนึ่งวันที่ดีดีกับเจี๊ยบสนับสนุนโดยอุปกรณ์เครื่องครัว Prestige กะทิถุงพาสเจอร์ไรซ์ตราชาวเกาะช่วงที่3ของวันดีดีกับเจี๊ยบนะคะวันนี้เรามีโอ้โหต้องบอกว่าเมนูเด็ดมากนี่บอกชื่อไปเนี่ยจะแบบโอ้โหมันทำยากขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมไม่ยากขนาดนั้นนะคะหล่นหมูหล่นอีกแล้วอะไรคือหล่นอะไรคือหล่นคะเจี๊ยบนี่มีปัญหากับจีรวนจีนี่คือเอาไปจีบนกระทะสมมติว่าเป็นทูน่าวางปื๊ดจีให้สุกแต่ไม่ต้องสุกทั่วชิ้นรวนรวนคือทำให้แห้งโดยการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารวนค่ะหลนหลนคือทำอาหารใดๆก็ตามทำให้สุกด้วยกะทิค่ะจริงๆนะบางทีตลอดชีวิตนะคะบางทีคุณผู้ชมเอาจริงๆนะจริงๆเราก็ไม่รู้กินมาหลนเต้าเจี้ยวหลนหมูหลนนู้นหลนนี้ถามจริงรู้มีกี่คนที่รู้ที่รู้เพราะว่าถ้วยเนี่ยเข้าไปในครัวแล้วก็เลยอ๋อเนี่ยหลนหลนทำอย่างนี้ไม่เคยรู้แต่ว่าไอ้ถ้วยเนี้ยคือหลนอู้อร่อยดีเอาละค่ะหล่นส่วนใหญ่เมื่อกี้คุณอ้อมบอกแล้วนะว่าเขาต้องใช้กะทิ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 ไม่ใช่กะทิกะทิกะทิต้องบอกว่าสมัยนี้นะสบายจริงๆเลยถ้าเป็นแม่บ้านสมัยก่อนนะคะจำได้เลยสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่นะจำได้ว่ากว่าจะได้กะทิมาสักหนึ่งถ้วยเนี่ยโอ้ยมันสมานแกงแก้วตานี่โอ้โหกะทิมาเนี่ยก็ต้องไปอย่างแรกเลยต้องมีลิงก่อนลิงเหรอไว้ไปปีนมะพร้าวเอามะพร้าวลงมาแล้วพอเอาลงมาปุ๊บก็ต้องมะพร้าวต้องรอก่อนนะคะให้มันสุกแล้วให้มันแบบข้าวเข้าใจไหมคะข้าวรู้ว่าใครนี่รู้อันนี้รู้อันนี้รู้เข้าใจมากก็ไม่ดีนะรู้สึกว่าอายุเยอะเอาล่ะเริ่มต้นก็คือจะมีกะทิเอามาเลยค่ะแล้วก็อะไรอีกหมูหมูสับพริกแห้งนะคะเอาไปแช่น้ำแล้วก็ขูดๆออกนี่คือน้ำปลาน้ำมะขามน้ำเปียกนี่คือน้ำตาลปี๊บและก็หอมแดงนะคะชึบแล้วก็ผักเนื้อผักเครื่องเคียงค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยกะทิก่อนเลยนี่โอ้โหง่ายๆก็คือแค่เพียงแค่ตัดแล้วเทหอมหวานหอมมันหอมมากหอมมากคือไม่ต้องแบบว่ามันเหมือนกะทิสดเลยนะคะคือได้กลิ่นความหอมหวานมันๆเลยใช่ไหมเอาล่ะใครนะช่างคิดอะทำอย่างนี้เขาเรียกว่าหล่นค่ะทำไมอะนั่นแหละดิทำไมไม่ต้มเนาะใช่ก็ต้มด้วยกะทิไงนี่หอมมากเลยนะกินมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้หล่นที่เรากินมาตลอดนี่มันทำง่ายแบบนี้นะคะแล้วยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวต้องปรุงรสด้วยใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการทำกับข้าวเนี่ยนอกจากเครื่องปรุงต่างๆที่ดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรจะเลือกหม้อดีๆด้วยนะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าหม้อที่ดีเนี่ยนะคะจะใช้ได้ถึงทุกเตารวมทั้งเตาไฟฟ้าด้วยใช่และที่สำคัญนะคะก้นหม้อเนี่ยนะคะจะต้องมีแผ่นอลูมิเนียมค่ะที่จะช่วยในการกระจายความร้อนให้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ร้อนสม่ำเสมอร้อนอย่างทั่วเตาใช่ไม่ตรงนั้นสุกตรงนี้สุกเนี่ยเนี่ยดูสิสุกพร้อมกันหมดเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะเราใช้อะไรคะเนี่ยพริกค่ะพริกแห้งนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเขาก็ต้องตำนะคะแต่ว่าอันนี้เราแช่น้ำจนมันแบบยุ่ยสวยงามมากแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะปรุงรสนะคะแล้วนะคะต้องบอกว่าเมนูของคนไทยยุคโบราณเนี่ยนะดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากหล่นเนี่ยที่จะให้ประโยชน์แล้วแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆแล้วนะคะเรายังมีเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างขมิ้นขาวเนี่ยนะคะคนไทยเขาก็บอกว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยนะคะจะดีมากช่วยขับลมทำให้ปุ๋งๆเป็นเดินทางสะดวกนะคะดีมากส่วนแตงกวาเนี่ยนะคะก็คือสารพิษด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากว่าจะกินอาหารอร่อยได้ประโยชน์ด้วยนะเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากสีสันสวยงามนิดนึงปังๆหลังจากนั้นนะคะเราจะจัดจานให้สวยงามตักกันนะคะตักเลยค่ะนี่คุณอ้อมทำแกะสลักเองเหรอคะถ้าแกะอย่างนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะได้เข้าวังแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหล่นหมูสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะดูสูตรไม่ทันนะคะเข้าไปใน Facebook วันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมเลยค่ะใช่แล้วค่ะส่วนตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะเครื่องครัว Prestige ค่ะเอาละค่ะนี่ๆทานของข้าวแล้วนะคะเรามีของหวานด้วยไปดูกันเลย
ช่วงเมนูคั่วอร่อยกับมาลีเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีขนมหวานนะที่ต้องบอกว่าดับคลายร้อนเฮ้ยแฮปปี้มากๆนะเพราะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วอ่ะใช่ค่ะนั่นก็คือเมนูนั่นก็คือบานาน่าสปลิตนะคะท็อปปิ้งด้วยเต้าถึงนี่นี่เราเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะเราจะกินเต้าถึงกับแบบน้ำแข็งอร่อยๆเคยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามีประโยชน์มากๆเลยหลายๆอย่างเลยนะคะในนี้เริ่มจากเม็ดบัวเนี่ยนะคะในนี้มีเม็ดบัวมีหลายอย่างที่ต้องอ่านให้ฟังก่อนนะคะในนี้เนี่ยค่ะจะมีน้ำเชื่อมบุ้นมะพร้าวถั่วแดงพุทราจีนชอบทุกอันเนื้อลำไยแปะกล้วยเม็ดบัวด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเม็ดบัวเนี่ยนะคะจะบำรุงพวกประสาทบำรุงประสาทแล้วก็ไตด้วยส่วนแปะกล้วยนะคะแน่นอนนะคะถ้าเป็นคนจีนใครๆก็ต้องทราบเลยเพราะว่าบำรุงสมองเดี๋ยวดิฉันนะคะจะแกะถุงทุกอันนี้แล้วก็เอาแต่แปะกล้วยมาแล้วขอกินได้มาช่วงนี้ไม่ได้เราต้องกินรวมๆกันมันจะได้แบบว่าหยินหยางเท่ากันใช่แล้วค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ก็ดีแล้วนะบำรุงประสาทบำรุงสมองไม่พอนี่กล้วยเนี่ยนะคะบานาน่าสปลิตเนี่ยกล้วยเนี่ยให้พลังงานนะเวลาเจ๊ออกกำลังกายทุกเช้าเนี่ยเทรนเนอร์จะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ทานอาหารเช้ามาให้กินกล้วยไป1ลูกรับรองว่าจะมีแบบมีแรงวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะฉีกถุงนะคะง่ายๆนะคะเราตัดกล้วยมาก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะท็อปปิ้งด้วยแยมรสต่างๆนะคะเป็นที่ชื่นชอบเอาตรงไหนดีคะพี่เจี๊ยบนี่นะคะช่วยช่วยมาแล้วค่ะนางเอกของเรานะคะและนี่นะคะก็คือบานาน่าสปริตนะคะท็อปปิ้งเต้าถึงเอาละค่ะวันนี้สนุกหรือเปล่าคะทั้ง3เบรกเลยเนาะค่ะอาทิตย์หน้านะคะพบกับเรา2คนเวลา 9:00 น.นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปคลายร้อนกันเลยเดี๋ยวต้องกินก่อนแล้วสนับสนุนโดยขนมไทยเลอรสอร่อยคัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นเลิศให้เป็นหนึ่งวันที่ดีๆกับเจี๊ยบอ้อ